เตรียมผู้ช่วยที่คล่องๆแล้วหัวไวๆให้แกเลยนะที่อยากคบกันก็ต้องไปคุยกันเองอันนั้นผมรู้แต่ผมขอแค่ลินินย้ายจากทำงานที่ไร่มาเป็นเลขาส่วนตัวผมก็พอโอเคขอโทษนะคะถึงฉันอยากจะได้เงินมากจริงๆอ่ะแต่สัญญาจ้างระหว่างเราคือฉันต้องเป็นหลานสาวของคุณตาและตอนนี้คุณก็กำลังจะยัดเยียดฉันให้เป็นน้องสะใภ้ของคุณอีกฉันไม่ได้ขายตัวนะคุณพอกันทีฉันจะลาออกนอกจากเส้นเลือดในหัวใจที่ตีบแล้วเรายังพบว่าเส้นเลือดในสมองก็ตีบด้วยใช่ไหมค่อยๆคิดนะคุณฉันจะอยู่กับท่านไปจนกว่าหรือไม่ก็ต้องหาหลานสาวตัวจริงมาให้ได้ทันก่อนเวลานี่หมายความว่าน้องสาวผมตายแล้วงั้นเหรอแล้วถ้าคุณปู่ผมเขาเกิดแข็งแรงอยู่ต่อไปอีก10-20ปีล่ะคุณจะอยู่เป็นน้องสาวผมไปเรื่อยๆได้ไหมถ้าจะให้เป็นน้องสาวคุณไปตลอดชีวิตเนี่ยมันยากมากกว่าอีก